ทีนี้มาดูกันที่คนนี้บ้างคุณผู้ชมหลายๆคนจับตามองเลยสำหรับนายกอิงเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะเมื่อช่วง10โมงครึ่งที่ผ่านมานายกอิงพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อไปดูเรื่องของน้ำท่วมนะคะโดยทางคณะค่ะก็มีการเดินทางไปด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศค่ะมีการไปมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่นะคะโดยทันทีที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปที่บริเวณด่านแม่สายค่ะก็มีการไปรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันที่10กันยาจนถึงวันนี้เลยคือสถานการณ์เนี่ยก็มีการน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีประชาชนกว่า700คนที่ยังต้องการความช่วยเหลือค่ะซึ่งเนี่ยค่ะจะมีช่วงที่นายกเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางประชาชนด้วยโดยสิ่งแรกที่นายกอิงกำชับนะบอกเลยว่านั่นคือการเร่งนำส่งอาหารไปช่วยเหลือประชาชนก่อนเลยเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นทางเฮลิคอปเตอร์หรือทางเจ็ตสกีส่งอาหารไปก่อนเลยแล้วระหว่างทางเนี่ยค่ะที่คุณอุ้งอิงเนี่ยมีการไปพูดคุยกับทางชาวบ้านเนี่ยก็ชาวบ้านก็มีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเจออะไรมาบ้างแล้วมีบางช่วงบางตอนที่นายกฟังปัญหาชาวบ้านแล้วน้ำตาคลอเบ้าเลยคุณผู้ชมลองดูค่ะคือฟังปัญหาชาวบ้านไปก็น้ำตาคลอเบ้าไปคือคงรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆค่ะแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยก็มีการบอกนะคะเรื่องของงบประมาณด้วยว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องงบประมาณเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยได้มีการกันงบประมาณจากส่วนกลางไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็จะทำเลยไม่ใช่รอก่อนแล้วค่อยทำนี่มีบางช่วงที่ไปทำอาหารแจกประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะครับต้องบอกว่าชาวบ้านก็ได้กำลังใจนะฮะจากการที่นายกรัฐมนตรีลงในพื้นที่นะครับในวันนี้ส่งกำลังใจกันนะครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย